นับสนุนโดยเรียนดีเล่นเด่นได้รับทุน US กับ AR ช่วงที่3ค่ะ Play Off นั่นเองนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในแวดวงกอล์ฟนั่นเองค่ะให้ทุกท่านได้อัปเดตกันนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นนะคะวันๆขออุบไว้ก่อนแล้วก็ไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟเบริเชียหรือบ้านละกาดวันนี้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษถึงบรรดานักกอล์ฟนะครับของไทยที่เขาเล่นกอล์ฟดีแล้วก็เรียนดีนั่นหมายถึงว่าเขาใช้กอล์ฟในการไปรับทุนการศึกษาที่สหรัฐเราจะสัมภาษณ์เขาทีละท่านนะครับตอนนี้ทางซ้ายมือผมอยู่กับน้องจีนสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชริยาธนาอุดมกุลนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อจีนค่ะก็ตอนนี้กำลังจะไปศึกษาต่อที่ University of the Cumberland ทำไมน้องจีนถึง เลือกที่จะใช้กอล์ฟไปรับทุนการศึกษาที่สหรัฐครับก็ตอนแรกคิดว่าจะเรียนอยู่ที่ไทยนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าการไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะคะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเยอะขึ้นในการเรียนรู้แล้วก็ได้ไปลองใช้ชีวิตของตัวเองนะคะทำไมน้องจีนถึงเลือกมหาลัยนี้ก็ตอนแรกคุยอยู่หลายมหาลัยนะคะแล้วก็เลือกมหาลัยนี้เพราะว่าชอบโค้ชคนนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาเข้ากับเราได้เยอะมากแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในนักกีฬาค่ะรู้สึกว่าเป็นทีมที่ดีค่ะ UF Cumberland นี่อยู่ที่รัฐที่เคนตักกี้ค่ะอยู่ที่เคนตักกี้โอเคแล้วน้องจีนตอนที่เราไปรับทุนการศึกษาที่มหาลัยเนี่ยค่ะเฉลี่ยของคะแนนเราที่มหาลัยเขาใช้คะแนนสูงไหมคะแล้วก็เรื่องของความสามารถทางกอล์ฟเป็นแบบใดบ้างก็ของหนูใช้แค่ Duolingo เป็นการสอบภาษาอังกฤษเฉยๆนะคะของหนูได้คะแนน120ค่ะเขา100นึงก็รับแล้วค่ะแล้วก็เกรดเฉลี่ยประมาณ 3.5 ถึงของหนูประมาณ 3.5 ถึง 3.9 ค่ะประมาณนี้สกอร์ของหนูประมาณ72บวกลบค่ะโอเคแล้วก่อนหน้าที่น้องจีนใช้กอล์ฟในการเข้าทุนการศึกษาน้องจีนรู้จักโปรแกรมของ college ในการที่เขามี scholarship นี้ได้อย่างไรเราคิดว่าเราจะไปใช้กอล์ฟในการไปรับทุนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หนูค่อนข้างเป็นคนที่เริ่มช้ากว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเริ่มการส่งอีเมลไปหาโค้ชอะไรอย่างนี้ประมาณตั้งแต่ม .4 ม .5 อะไรประมาณนี้ค่ะของหนูเริ่มตอนประมาณม .5 ช่วงปลายๆแล้วเกือบม .6 แล้วหนูรู้จักช่องทางนี้มาจากเอเจนซี่คอลเลจนะคะก็จากคุณจอร์ดค่ะก็หนูก็เลยลองดูค่ะเพราะว่าคิดว่าเราอาจจะยังมีเวลาอยู่อีกนิดนึงค่ะยังน้อยก็อีกประมาณปีนึงแต่คนอื่นเขาเริ่มมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างยากนิดนึงครับแล้วสำคัญคือว่าน้องจีนเรียนคณะอะไรคะหนูเรียน Pre Engineering ค่ะ Pre Engineering แล้วเป้าหมายของน้องจีนต่อไปน้องจีนคิดว่าจะใช้วิชาความรู้ในการไปทำงานเลยหรือว่าเราอยากที่จะใช้กอล์ฟในการไปต่อในทัวร์ในสายอาชีพก็คิดว่าจะลองทั้งคู่นะคะลองดูก่อนว่าทางไหนเป็นทางที่ดีนะคะก็คิดว่าจะยังไงจบแล้วก็จะสอบโปรละค่ะแล้วก็ลองแข่งดูไปเรื่อยๆแล้วก็บวกกับการทำงานด้านนี้ไปเรื่อยๆสำคัญที่สุดอีกอันนึงน้องจีนได้ scholarship จากมหาลัยกี่เปอร์เซ็นต์คะได้ 90% ค่ะโอ้ดีถือว่าได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะเนี่ยค่ะ 90% นี่คือทั้ง4ปีเลยมั้ยตลอดจนจบมั้ย 90% จะเป็นสัญญาแค่ปีต่อปีค่ะแต่ว่าปีต่อไปก็มีโอกาสที่จะบวกขึ้นอีกได้ 100% หรืออาจจะได้มากกว่านั้นว้าวสุดยอดมากค่ะครับตอนนี้เราก็มาน้องท่านที่2นะครับน้องปูเก้รบกวนน้องปูเก้แนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อบุรพรทรัพย์สมบูรณ์ค่ะชื่อเล่นชื่อปูเก้ค่ะเ
ก็กำลังจะไปศึกษาต่อที่ University of North Texas ค่ะ U of North Texas อยู่เมืองไหนคะอยู่เดนตันค่ะเดนตันที่รัฐเท็กซัสแน่ๆเมืองกอล์ฟด้วยค่ะทำไมน้องปูเก้ถึงเลือกมหาวิทยาลัย North Texas ครับก็เป็นมหาวิทยาลัยแรกๆที่คุยด้วยเลยค่ะfacility ดีมีพวก indoor stadium อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอุปกรณ์ครบ trackman ต่างๆ teammate ก็ดีค่ะ coach ก็ nice ค่ะ teammate มีเอเชียนด้วยก็เลยเยี่ยมเลยค่ะน้องปูเก้ได้ scholarship จากมหาลัยกี่เปอร์เซ็นต์ครับได้ full scholarship เลยค่ะ full scholarship เลยโหสุดยอดมากทีนี้เรียนวิชาอะไรตอนนี้หนูเลือก data science ไปค่ะ data science ใช่ค่ะแล้วปูเก้คิดว่าในอนาคตเรามีวิชาที่เรียนหนังสือกับทางกอล์ฟที่เป็นสายอาชีพแล้วเราอยากไปต่อทางสิ่งที่เราเรียนมาหรือว่าอยากไปเป็นโปรกอล์ฟแข่งขันในทัวร์ถ้าหนูเลือกได้หนูก็จะเลือกไปทางกอล์ฟก่อนค่ะเพราะยังไงเราก็มีความรู้ที่เรามีอยู่แล้วก็จะไปทางกอล์ฟให้สุดทางก่อนแล้วก็สมมติถ้ามันไปไม่ถึงก็เราก็ลองอย่างอื่นได้เยี่ยมมากทีนี้ปูเก้เป็นเคสที่น่าศึกษาเพราะว่าเรียนที่โรงเรียนที่ไหนครับเรียนจบจากสาธิตประสาทมิตรค่ะสาธิตประสาทมิตรคำถามคือว่าสาธิตประสาทมิตรแล้วภาษาอังกฤษอ่ะเราฝึกฝนยังไงถึงไปได้สกอลาร์ชิพได้ 100% ด้วยคือหนูเรียนเอก SDS ค่ะคือ Smart Global Science คือแบบเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยมันก็เลยมีได้การเตรียมความพร้อมไว้เยี่ยมมากแล้วตอนที่น้องปูเก้ไปแอพพลายเข้า U of North Texasยากไหมมีใช้ SAT ด้วยค่ะแล้วก็มีใช้พวกสอบภาษาอังกฤษด้วยก็ถือว่าค่อนข้างนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถเราหรอกค่ะสุดยอดเลยแล้วเราคิดว่าทางเดินเนี้ยปูเก้ใฝ่ฝันไว้ว่าอยากจะไปเรียนหนังสือแล้วก็เล่นกอล์ฟด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคว่าค่อนข้างที่จะคือหนูก็ชอบทั้งคู่ด้วยค่ะรู้สึกว่าคือมันไปด้วยกันได้เยี่ยมมากเลยค่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็แฟนคลับรายการจะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้เรามาคุยกับน้องท่านต่อไปน้องอุ่นค่ะแนะนำตัวเองกับธนกรนิดนึงครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อณัสนันท์คำพึ่งค่ะชื่อเล่นชื่ออุ่นค่ะกำลังจะไปศึกษาต่อที่ University of Memphis ค่ะถึงเลือก U of Memphis ดินแดนแห่ง Elvis Presley คะอย่างแรกเลยค่ะชอบโค้ชมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้เจอโค้ชที่ตอนที่ไปแข่งที่ Orlando ค่ะแล้วก็วันนั้นอะตีไม่ดีเลยแบบว่าเป็นสกอร์แบบค่อนข้างแบบไม่ดีอะค่ะก็แต่โค้ชเขาก็ยังดูต่อแบบว่ายังเดินดูอุ่นครบแบบ18หลุมเลยแล้วก็พอจบแล้วก็โค้ชก็ยังอยากแบบว่ายังอยากคุยแล้วก็พอกลับเมืองไทยก็คอกันตลอดค่ะน้องอุ่นเรียนวิชาอะไรที่นี่เลือกเป็น Exercise Science Major ค่ะก็เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปเลยเพราะว่าสนใจด้านนี้มากแบบว่าเวลาแบบเจ็บตรงไหนเราก็อยากรู้ว่าแบบมันเจ็บจากอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนได้ช่วยตัวเองด้วยแล้วก็ได้ช่วยคนอื่นด้วยถ้าเกิดแบบว่าเรามีความรู้อย่างเงี้ยค่ะโอ้สุดยอดเรียนจบแล้วก็อยากเทิร์นโปรเลยแบบว่าพอคิดว่า4ปีที่อยู่ที่คอลเลจอะค่ะก็คิดว่าสกิลของเราอะน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าไปซ้อมอยู่กับทีมซ้อมอยู่กับโค้ชใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆก็น่าจะทำให้เราแบบว่าแข็งมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเทิร์นโปรค่ะเยี่ยมเลยสกอลาร์ชิพที่น้องอุ่นได้จาก U of Memphis นี่ได้เยอะไหมคะได้ 100% เลยค่ะ 100% ใช่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ไปได้เยอะเลยเนอะเยอะมากเลยค่ะโอ้สุดยอดแล้วสกอร์ตอนนี้ตีเป็นยังไงบ้างAverage อยู่ที่ประมาณ 2-3 อันเดอร์ค่ะนอกเหนือจากชอบกอล์ฟและชอบมหาลัยแล้วเขาอาจจะต้องชอบเอลวิสแน่นอนใช่ที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่ท่านใดชอบเอลวิสแม่ชอบค่ะแบบว่าชอบแบบว่าจะให้บอกให้อุ่นเปิดแบบให้อุ่นเปิดฟังเพลงเอลวิสตลอดโอ้สุดยอดค่ะแล้วจะเดินทางไปอเมริกาเมื่อไหร่คะไป15สิงหาคมนี้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณน้องอุ่นมากนะคะด้วยความยินดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องแพนกวินท่านต่อไปรบกวนน้องแพนกวินแนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อพิชนาธพงษ์ธรรมรักษ์ค่ะชื่อเล่นชื่อแพนกวินค่ะน
ปีนี้จะไปเรียนต่อที่ University of Minnesota ค่ะของเพนกวินเองอ่ะน่าจะเรียนโรงเรียนนานาชาติใช้ภาษาอังกฤษมาตลอดเลยใช่ไหมมันอาก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยเนอะค่ะทำไมน้องเพนกวินถึงเลือก U of Minnesota อย่างแรกเลยก็คือUniversity of Minnesota เป็นมหาลัยที่academic reputation ดีด้วยแล้วก็อยู่ในลีก Big Ten ด้วยค่ะก็คือหนูเป็นคนที่ชอบทั้งเรียนทั้งเล่นกีฬาค่ะก็เลยเหมือนเป็นที่อาจอดเลือกให้ก็คือเป็นมหาลัยที่เหมาะกับหนูเป็น right fit กับหนูแล้วของเพนกวินเองเลือกเรียนเมเจอร์อะไรคะหนูกะว่าจะเรียนเป็น double major เป็น finance กับ economics อยู่ใน honors program ว้าวยูฟ์มินนิโซตาเท่าที่อาหม่อมทราบนี่เขาก็มีทีมทั้งบาสเกตบอลที่เก่งแล้วก็ฟุตบอลที่เก่งที่แข่งเลยเนอะ scholarship ของน้องเพนกวินนี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ 100% ค่ะแล้วก็บวก Alston Aid ด้วยเป้าหมายของเพนกวินต่อไปก็คือว่าเราจะเดินทางไปเมื่อไหร่จะไปวัน12สิงหาคม12สิงหานี้แล้ววันแม่ค่ะสุดยอดเลยโอ้บอกคุณแม่คงคิดถึงหน้าดูทีนี้ของเพนกวินเองตอนที่ U of Minnesota เขาเลือกน้องเพนกวินเนี่ยเกรดเฉลี่ยเราเท่าไหร่แล้วก็กอล์ฟแฮนดิแคปเป็นยังไงสกอร์ของเราเป็นยังไงตอนที่เขาสนใจมาตอนนั้นช่วงนั้นก็เรียนดีมากเลยค่ะก็เกรดถ้าเป็น GPA ก็ 4.00 oh. แล้วก็หนูสอบ IGCSE เป็นหนูเรียน Harrow ก็เป็น British School มันไม่ได้คิดเป็น GPA ก็ เรียนสอบ IGCSE ก็ได้9 A star โอ้โหเพราะนั้นคำว่า student athlete เนี่ยความหมายก็คือเรียนหนักนะครับแล้วก็เล่นหนักด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิเศษมากของน้องๆที่เราได้สัมภาษณ์นี่ก็คือว่าเขาเป็นเด็กที่มีวินัยมากนั่นหมายถึงว่าเรียนดีแล้วก็เล่นดีด้วยนะคะสุดยอดเลยขอบคุณเพนกวินมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้ท่านสุดท้ายหนุ่มเดียวของเราน้องฟอสครับแนะนำตัวเองนิดนึงกับท่านนักกอล์ฟนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อกิตธาดาโกศลุทาครับชื่อเล่นชื่อฟอร์ครับตอนนี้กำลังจะไปเรียนต่อที่ Sam Houston State University ครับสุดยอดเรานี่ก็แน่นะเพราะว่าปกติแล้วถ้ามาสายทางเลดี้ทางน้องๆพี่ๆสุภสตรีเพื่อนๆ scholarship จะได้ไม่ยากนี่พอเป็นหนุ่มน้อยอย่างเราเนี่ยอันนี้เราต้องไปเจอทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยทำไมน้องฟอสถึงไม่ไปเทิร์นโปรเลยทั้งที่เราก็ตีอันเดอร์พาตลอดทำไมถึงมาเลือกเรียนหนังสือก่อนคือสิ่งแรกเลยนะครับผมมีความคิดว่าการที่ไปเรียนต่ออเมริกาครับมันสามารถ lead on to the big stage ได้ครับมันก็เหมือนช็อตคัทครับผมก็เลยเชื่อว่าถ้าไปอเมริกามันมีโอกาสให้เราได้ไปเล่นใน PGA Tour หรือว่าทัวร์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแล้วนั่นก็คือโกผมอยู่แล้วครับในการที่จะเข้าไปเล่นในเมื่อกี้น้องฟอสพูดคำว่าช็อตคัทช็อตคัทกว่าเป็นโปรไม่เร็วกว่าเหรอคืออย่างแรกเลยครับโปรมันมีหลายลีกใช่ไหมครับเรารีบเทิร์นไปมันมีหลายแฟกเตอร์ครับคือเราพร้อมหรือยังทุกอย่างเราพร้อมจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับใช่ครับดีมากเลยครับน้องฟอสทีนี้น้องฟอสได้สกอลาร์ชิพที่แซมฮูสตันครับเคยไปวิสิตที่มหาวิทยาลัยมั้ยทำไมถึงเลือกที่แซมฮูสตันครับคือเคยไปวิสิตแล้วครับไปดูมหาลัยไปคุยกับโค้ชไปเจอทีมเมทอะไรพวกนี้หมดแล้วครับสิ่งที่ทำให้ผมอยากไปที่นี่เลยครับคือโค้ชครับสิ่งแรกที่เขาพูดกับผมคือเรื่อง mindset ของเขาแล้วก็ทีมครับเขาพูดมาคำหนึ่งว่าสิ่งที่เขาต้องการคือไปเอาแชมป์ NCAA Division 1ครับแล้วก็การสร้าง player เพื่อให้ไปเล่นใน Big Stage ได้ครับเป็น mindset ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปหาเราต้องไปเจอคนอย่างนี้ใช่ครับดีมากเลยครับน้องฟอสเพราะว่าอาก็มองส่วนตัวว่ามันไม่ใช่แค่แต่การเป็น become a professional นะแต่สำคัญคือการที่เราจะเป็น professional ที่ successful แบบไหนซึ่ง winner มีแค่คนเดียวใช่ไหมเพราะนั้นการที่เราจะไปเป็น winner ไปเป็น challenge เนี่ยเป็นยังไงซึ่งเราไปเอาเวทีเรื่องการศึกษานี่น่าภูมิใจมากแล้วก่อนหน้าที่น้องฟอสไปมหาวิทยาลัยน้องฟอสเรียนที่ไหนมาก่อนครับเรียนที่ The American School of Bangkok ครับ ASB เยี่ยมแล้วเราเรียนเป็นยังไงแล้วก็กอล์ฟล่าสุดแฮนดิแคปเท่าไหร่อ๋อครับคือ
เรื่องเรียนครับ GPA ผมอยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 3.7 ครับโอ้โหส่วน Handicap ผมก็อยู่ประมาณ -2 เงี้ยครับโอ้โหล่าสุดผลงานกอล์ฟเป็นยังไงครับไปแข่งที่ไหนมาแล้วผลงานดีไหมครับคือมีแมตช์ล่าสุดที่ไปเอาแชมป์มาก็คือมีที่อเมริกาครับโอ้นิวยอร์กครับไปได้แชมป์เป็นฟอร์แมต2วันสโตรกเพลย์ลีก2วันเป็นแมตช์เพลย์ครับแล้วความใฝ่ฝันของน้องฟอสเองอยากไปใช้วิชาความรู้จากที่เรียนหนังสือมาหรือว่าจะอยากจะ become a professional แข่งขันในทัวร์ professional ครับแข่งขันในทัวร์เลยครับว้าวจริงสุดยอดซึ่งเราก็จะเห็นว่าด้วยปัจจุบันแม้กระทั่ง science ทาง sport มีสูงมากเราสามารถเห็นได้แม้กระทั่งนักกอล์ฟชายอายุ50อย่างรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นโปรธงชัยโปรประหยัดยังฟิตมากเลยนะยังถือว่า50กว่ายังแข็งแรงเล่นกอล์ฟได้สบายนะครับนั่นก็เป็นอะไรอีกอันนึงที่เราเตรียมตัวก่อนนะครับก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนักกอล์ฟนะครับน้องๆบุตรหลานที่เป็นนักกอล์ฟเยาวชนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับว่าทางเลือกหนึ่งสำหรับของพวกเรานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราใช้กอล์ฟในการต่อยอดเรื่องการศึกษาผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยและนี่คือทั้งหมดในช่วงของPlay Offสัปดาห์นี้ครับ